รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กขี่ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7นะคะที่เรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเปลี่ยนแปลงรอบโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจแบบง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงประเด็นร้อนทางการเมืองไทยในเวลานี้ที่หลายฝ่ายจับตามองคงจะหนีไม่พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังจากที่ไปดูในรายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560มาตรา158วรรค4มีการระบุไว้นะคะว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งเกิน8ปีมิได้ไม่ว่าจะเป็นการนับรวมหรือจะเป็นการดำรงตำแหน่งรวดเดียวจะมียกเว้นก็เฉพาะเพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่พ้นตำแหน่งแล้วเท่านั้นค่ะตอนนี้หลายฝ่ายมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นการดำรงตำแหน่งต้องนับกันตั้งแต่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดำรงตำแหน่งหลังการรัฐประหารในปี2557หรือบางส่วนก็บอกว่านับแบบนั้นไม่ถูกค่ะต้องนับหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560มีผลบังคับใช้แล้วแต่อีกบางส่วนก็มองว่าไม่ถูกซะทีเดียวถ้าเกิดจะให้ถูกจริงๆเนี่ยจะต้องนับกันตั้งแต่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหลังการเลือกตั้งในปี2562ในเมื่อมีความคิดเห็นแตกต่างและหลากหลายแบบนี้นะคะจึงมีความพยายามในการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความค่ะหลังจากนี้ต้องรอดูรอลุ้นกันต่อไปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นอย่างไรลุงตู่จะได้อยู่ต่อหรือลุงตู่ต้องพอแค่นี้เอาเป็นว่าในวันนี้เด็กคีของเราจะมาช่วยไขคำตอบนอกเหนือจากนี้จะยังมองต่อไปด้วยนะคะว่าไม่ว่าผลของการวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรก็ตามจะส่งผลอย่างไรบ้างต่ออนาคตการเมืองของประเทศไทยพักกันสักครู่ค่ะรัฐธรรมนูญปี2560มีอะไรที่ควรแก้ไขบ้างสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสุดยอด7นักวิชาการได้ทำการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบที่พึงมีและหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใน7ประเด็นสำคัญได้แก่ 1. หลักนิติธรรม 2. การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3. ความเสมอภาคระหว่างเพศ4. สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง 5. การมีส่วนร่วมของประชาชน 6. สิทธิชุมชนชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมและ 7. การคลังสาธารณะเราไปอ่านและรับฟังกันได้ที่เว็บไซต์หรือสแกน QR Code กันได้เลยเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญกันครับและในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดไปด้วยกันกับเดอะคีย์ของเราค่ะรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์อธิบายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในปี2560มาตรา158วรรค4หน่อยครับก็เชื่อมโยงกับเจตนารมณ์รวมของรัฐธรรมนูญก่อนนะครับ
คือเจตนารมณ์รวมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตามที่คุณมีชัยได้ย้ำหลายครั้งเนี่ยก็คือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะครับอันนั้นก็เป็นเจตนารมณ์ที่ทุกคนรู้กันอย่างชัดเจนทีนี้คำว่าปราบโกงเนี่ยเราก็ตีความได้ยังไงบ้างในแง่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าการโกงเนี่ยมันก็มักจะเกิดขึ้นยามที่มีการอยู่ในอำนาจนานแล้วก็เพราะว่าการอยู่ในอำนาจนานเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอิทธิพลและก็บารมีในการครอบงำกลุ่มอื่นๆแล้วก็รวมถึงการครอบงำระบบการตรวจสอบอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการมีอำนาจนานเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการทุจริตได้ง่ายซึ่งคำนี้เนี่ยหรือว่าหลักคิดนี้เนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่โบราณนะว่ายิ่งมีอยู่ในอำนาจนานแล้วก็มีอำนาจเด็ดขาดเนี่ยโอกาสที่ทุจริตเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับทีนี้พอรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยตั้งเจตจำนงว่าจะปราบโกงเนี่ยก็อาจจะมาคิดถึงประเด็นการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคือต้องทำความเข้าใจอย่างนิดหนึ่งก่อนว่าโดยปกติเนี่ยการกำหนดวาระของหัวหน้าฝ่ายบริหารในระบบการเมืองเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบแบบแรกก็คือการกำหนดวาระที่ชัดเจนอย่างซึ่งอันนั้นเนี่ยก็มักจะมาจากการเลือกตั้งตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรงหรือว่าเลือกประธานาธิบดีเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าไม่เกิน2วาระวาระละ4ปีก็คือ8ปีอีกระบบหนึ่งก็คือระบบรัฐสภาระบบรัฐสภาตามกระบวนการทางการเมืองแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการกำหนดวาระของนายกรัฐมนตรีเอาไว้นะครับก็คือใครเป็นเมื่อไหร่ก็ได้กี่ปีก็ได้ดังที่รัฐธรรมนูญไทยในอดีตก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็เอา2ระบบเนี่ยมาผสมกันนะก็คือเอาเรื่องของการกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยมาใช้ในระบบรัฐสภานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้วก็อันนี้ก็เป็นยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ของผู้ร่างว่าไม่ต้องการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยอยู่นานจนเกินไปก็คือไม่อยากให้มีการผูกขาดอำนาจแล้วทำให้เกิดวิกฤตการเมืองและอื่นๆตามมาก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันกับของสากลนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นเราเข้าใจละว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งเกิน8ปีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนับทยอยรวมกันหรือว่าจะรวดเดียวแต่ว่าตอนนี้เกิดการตีความกันอยู่ตกลงแล้วเรารู้แหละ8ปีแต่8ปีที่ว่านี้จะเริ่มนับจากตรงไหนครับมุมมองของอาจารย์คือถ้าดูตามเจตนารมณ์เนี่ยก็คือต้องนับตั้งแต่วันที่บุคคลนั้นเนี่ยเริ่มเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะไม่ว่าจะเป็นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามคือหมายความว่าใครก็ตามที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วเนี่ยถ้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญนี้เนี่ยจะต้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีนะอย่างเช่นสมมติคุณอภิสิทธิ์มาอีกทีเนี่ยก็อาจจะต้องดำรงตำแหน่งได้แค่ประมาณ5ปีเศษๆเป็นต้นหรือว่าเช่นเดียวกันกับคุณยิ่งลักษณ์นะก็ถ้าภายใต้รัฐธรรมนูญนี้เนี่ยก็ต้องดำรงตำแหน่งภายใต้5ปีเศษๆนะครับก็คือในมาตรา158นั้นเนี่ยก็ได้บัญญัติไว้ในลักษณะอย่างนั้นในแง่การตีความที่เชื่อมโยงกับเจตนารมณ์ทีนี้เนี่ยก็พอไปเชื่อมโยงกับมาตรา264ซึ่งเป็นบทเฉพาะการมาตรา264ที่เป็นบทเฉพาะการนั้นเนี่ยก็มีการกำหนดว่าให้คณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีที่เคยเป็นมาก็คือต้องเป็นตามฉบับนี้แล้วก็ในมาตรา264เนี่ยก็มีการกำหนดข้อยกเว้นไว้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็หลากหลายมากแต่อันหนึ่งที่เขาไม่ได้ยกเว้นคือไม่ได้ยกเว้นเรื่องวาระในการดำรงตำแหน่ง8ปีอย่าง264ตามบทเฉพาะการอาจารย์แปลความได้อย่างไรแปลความว่าถ้าดูตาม264แล้วเนี่ยนายกมนตรีที่ดำรงตำแหน่งมาก่อนนั้นเนี่ยก็ต้องนับรวมว่าดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปีตั้งแต่เริ่มเป็นนายกรัฐมนตรี
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาเฉพาะเจาะจงดูกันกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ในเวลานี้มีคำถามเกิดขึ้นจะนับวันไหนกันแน่ไม่ว่าจะเป็น24 สิงหาคม 2557เริ่มดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันนั้นนะ หรือว่าจะเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560มีผลบังคับใช้นะคะในวันที่6เมษายน2560 หรือว่าจะเป็นหลังจากการเลือกตั้งและได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือในวันที่9 มิถุนายน 2562 อาจารย์มองยังไงอะคะคือใน3อันนี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุผลต่างกันนะถ้าเป็นมุมมองที่นับตั้งแต่2557เนี่ยอันนี้คือการมองเชื่อมโยงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วก็เชื่อมโยงกับบทบัญญัติใน264ที่นับรวมตั้งแต่การเริ่มเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับไหนเนี่ยเพราะเมื่อมาเป็นรัฐธรรมนูญเป็นนายกอีกทีภายใต้รัฐธรรมนูญนี้แล้วก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้ส่วนอันที่2เนี่ยก็คือนับ2560อันนี้ก็จะมีเหตุผลว่าการนับในการดำรงตำแหน่งนั้นเนี่ยก็ต้องยึดวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยประกาศใช้ก็คือปี2560ก็คือต้องนับตั้งแต่ตอนนั้นนะถ้าใครเป็นรัฐมนตรีนายกมนตรีตอนนั้นก็ให้นับอันนี้คือดูแต่เฉพาะ158โดยไม่ได้ดู264ค่ะเช่นเดียวกันในถ้านับตั้งแต่ปี62นะก็คือเป็นนายกมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้158อย่างเสร็จสมบูรณ์ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือนับเฉพาะ158แล้วก็ไม่ได้ไปดู264นะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุผลอีกอันหนึ่งที่มีการหยิบยกขึ้นมาก็คือว่าจะไม่นับบทบัญญัติกฎหมายจะไม่ย้อนหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งสำหรับคนที่มองว่าถ้านับปี62แต่เท่าที่ฟังเสียงอาจารย์ตั้งแต่ตอนแรกเลยเหมือนกับอาจารย์คิดว่าที่ถูกต้องควรจะต้องนับตั้งแต่ปี2557ครับ24สิงหาคมคือถ้าดูอะไรเนี่ยเราต้องดูแบบองค์รวมให้เข้าใจทั้งตัวเจตนารมณ์ของผู้ร่างแล้วก็ตัวบทบัญญัติที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในรัฐธรรมนูญแล้วก็จะทำให้การตีความเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกต้องยิ่งขึ้นแต่ถ้านับตีความแบบเสี่ยงเสี้ยวมาตราใดมาตราหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนแล้วก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงตัวเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญได้อาจารย์คะแต่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็บอกเองบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังถ้าหากว่าไม่เป็นคุณครับแล้วในกรณีอันนั้นจะใช้เฉพาะกฎหมายอาญาเป็นหลักแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยใช้ย้อนหลังค่ะอย่างเช่นกรณีคุณศิระเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีทำผิดมาตั้งแต่ปีมะโวปี2530กว่าค่ะนะครับแต่พอมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาก็มีบัญญัติคุณสมบัติเอาไว้ว่าต้องไม่ต้องโทษอาญาเพราะงั้นเนี่ยเมื่อคุณต้องโทษอาญาเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไม่มีเลยนะ คุณก็ต้องพ้นจากตำแหน่งอันนั้นคือเป็นตัวอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญคิดว่าในทางการเมืองนั้นเนี่ยจะต้องยึดกลุ่มผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็ตัวเจตนารมณ์เนี่ยเป็นหลักของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักก็เลยมีมติออกมาให้สสบางคนเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยความผิดที่ตัวเองทำมาตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วค่ะแล้วอย่างทิ้งท้ายช่วงนี้ละกันกรณีถ้าเกิดนับกันในปี2562ครับนะคะจะไปขัดกับบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญในมาตรา264ด้วยหรือเปล่ามันก็ไม่สอดคล้องกับบทเฉพาะการใน264นะครับก็เนื่องจากว่า264นั้นเนี่ยไม่ได้ยกเว้นว่าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้แล้วจะได้รับการยกเว้นใน158ค่ะอาจารย์งั้นเอาเป็นว่าในช่วงแรกนี้เราได้รับฟังมุมมองความคิดเห็นพร้อมทั้งการอธิบายเรื่องของตัวบทกฎหมายจากท่านอาจารย์พิชัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องที่เกี่ยวพันกันกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
8ปีจะนับกันอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าในช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อมาอันล็อกไปด้วยกันนะคะเพราะว่ายังคงมีคำถามเกิดขึ้นว่าการตีความตามกฎหมายเป็นปัญหามากควรที่จะต้องมีการหาวิธีการในการป้องกันในการแก้ไขอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันนะคะช่วงระหว่างที่รอตีความจำเป็นหรือไม่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วสุดท้ายผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะออกมาทางใดทางหนึ่งจะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองไทยอย่างไรช่วงหน้าเดอะคลีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับ The Key ของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีคำถามเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7เพื่อที่จะลุ้นรับกระเป๋าแสนสวยจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะเพียงแค่ตอบคำถามมาว่ารัฐธรรมนูญปี2560มาตรา158กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีไม่เกินกี่ปีคะระหว่างข้อ1 8ปีหรือข้อ2 9ปีทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเด็กคีของเรานะคะรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้ากับคำถามที่จะมาอันล็อกไปด้วยกันค่ะเริ่มต้นก่อนในเมื่อมีการตีความกันเรื่องของตกลงท่านนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นนับดำรงตำแหน่งตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะพ้นจากตำแหน่งได้อาจารย์คิดว่านี่ถือเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่แล้วหนักของประเทศไทยไหมคะเป็นปัญหาหนึ่งแต่ถามว่าเป็นปัญหาใหญ่ไหมมันก็เป็นแต่ว่าไม่ใช่เป็นปัญหาหนักนะเพราะว่าคนในระบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีนักการเมืองที่พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่เสมอนะโดยหลักการก็จะเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นระบบเผด็จการที่ว่าพอผู้นำหายแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาความขัดแย้งระบบประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อใครก็ตามที่ก้าวมาสู่การเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยก็นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องมีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในวันใดวันหนึ่งอยู่เสมอนะครับเพราะงั้นเป็นปัญหาของการเมืองแต่เป็นปัญหาใหญ่แต่ไม่ใช่ปัญหาหนักอาจารย์ค่ะแล้วกับคำถามที่บอกว่าระหว่างที่รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเอาเข้าจริงๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสมควรที่จะยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือสามารถดำรงตำแหน่งทำงานต่อไปได้เลยเอาหลักการก่อนแล้วกันพอศาลรัฐธรรมนูญได้รับการยื่นคำร้องปั๊บเนี่ยแล้วก็ถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพอศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องตามมาตรานี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีคำสั่งออกมาซึ่งคำสั่งออกมาเนี่ย
ก็คือคำสั่งออกมาเป็น2แนวทางก็คือ1เนี่ยให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการพิจารณา2ก็คือให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นก็ดำรงตำแหน่งต่อไปมีเหตุผลสนับสนุนที่แบบน้ำหนักฟังแล้วเข้าใจได้ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อด้วยความจำเป็นไม่งั้นประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้เหตุผลเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้วัตถุประสงค์ค่ะเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีวัตถุประสงค์อะไรก็ตามเนี่ยเราผู้ที่มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นแล้วสามารถ rationalize หรือว่าสร้างความมีเหตุผลขึ้นมาให้กับสิ่งที่ตัวเองตัดสินหรือว่าสร้างผลลัพธ์แล้วแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าตัวเหตุผลนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่เชื่อถือหรือว่าเป็นที่มองแล้วเนี่ยมันยึดอยู่กับหลักการหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สาธารณะจะต้องวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปค่ะเหตุผลบอกแบบนี้ได้ไหมคะว่าถ้าเกิดไม่มีท่านนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งอยู่การบริหารราชการแผ่นดินจะมีปัญหาจะเกิดการสะดุดหลายอย่างแล้วอย่าลืมเราจะเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคด้วยนะอ๋อไม่สะดุดหรอกครับทันทีที่ยุติเนี่ยก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีรักษาการค่ะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนทันทีค่ะนั่นก็คือหมายความว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่พลเอกประวิตรในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งเนี่ยก็จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการบางคนถามว่าเขาไม่ไปหยิบนายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่อตอนการเลือกตั้งตอนนั้นหรออ๋อไอ้นั้นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือหมายความว่าคือทันทีที่พลเอกประยุทธ์พ้นปั๊บเนี่ยก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีรักษาการทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความว่างเว้นในการบริหารก็คือพลเอกประวิตรก็จะเข้ามารักษาการและจากนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญซึ่งในตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยกระบวนการแรกก็คือจะต้องเสนอชื่อจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอขึ้นมาให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเช่นตอนนี้เหลือใครบ้างก็มีคุณอนุทินคุณอภิสิทธิ์นะคุณสุดารัตน์คุณชัชชาตินะแล้วก็คุณชัชชาติยังได้อยู่หรอมาเป็นได้ครับได้ครับก็บัญชีนี้ไม่มีการลาออกมันยังสามารถเสนอได้อันนี้คือโดยหลักการแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ยังมีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กับการเมืองอยู่บ้างเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคุณอนุทินก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับที่แนบแน่นกับการเมืองในระบบรัฐสภาเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆอย่างคุณอภิสิทธิ์ก็ลาออกไปแล้วเหมือนคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่แล้วซึ่งอันนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็คงไม่เสนอหรือว่าคุณชัชชาติก็ไปเป็นผู้ว่ากทม.แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดำรงอยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคเนี่ยก็เหลือคุณอนุทินที่มีโอกาสมากที่สุดแต่ทีนี้พอเสนอไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการโหวตในสภาในรัฐสภาซึ่งก็ต้องได้เสียงสนับสนุน350เสียงขึ้นไปก็คือต้องกึ่งหนึ่งของรัฐสภาสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะไม่ว่าผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาแนวทางใดจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้อนาคตทางการเมืองของประเทศไทยมันมีโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างคือถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อนะครับสถานการณ์ในประเทศก็คงจะมีลักษณะที่อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักแต่ว่ามันก็อาจจะมีการชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆในการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์ต่อนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะมีคนที่ออกมาขับไล่มากขึ้นอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าคงจะไม่ใช่เป็นม็อบใหญ่แต่ว่าจะมีม็อบปับป่าแล้วก็มีคนตั้งคำถามในเรื่องของความชอบธรรมแล้วก็ถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องหลุดก็เป็นไปตามกระบวนการนี้ก็คือพลเอกประวิตรรักษาการทีนี้พลเอกประวิตรรักษาการเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินการอย่างที่เราว่าที่เราเลือกแต่ถ้าสมมติก๊อกหนึ่งไม่ได้เนี่ยก็คือเลือกคุณอนุทินไม่ได้ก็ต้องใช้ก๊อกสองก๊อกสองก็คือใครก็ได้เปิดให้เข้ามาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการเลือกกันในสภาแล้วก็แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันก็เหลือเวลาอีกไม่นานก่อนที่จะหมดวาระของสภาชุดนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ถ้ากรณีพลเอกประยุทธ์เนี่ยพ้นจากตำแหน่งนะครับทีนี้เนี่ยไม่ว่าพลเอกประยุทธ์หรือว่าพลเอกประวิตร
จะขึ้นมาหรือว่าคนอื่นๆก็ตามดำรงอยู่ในทางการเมืองต่อไปเนี่ยแน่นอนว่าปีหน้าเนี่ยต้นปีหน้าก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะครับมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งก็มีการประเมินกันว่าอาจจะมีการยุบสภาก่อนคือไม่ว่าใครขึ้นมาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้การยุบสภามากกว่าที่จะปล่อยให้หมดวาระเพราะว่าเงื่อนไขเวลายุบสภาในช่วงเวลาระหว่างวันยุบสภากับวันเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีระยะเวลายาวนานกว่าที่ปล่อยให้หมดวาระแล้วก็ระยะเวลายาวนานกว่านั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้บรรดาเกิดความคล่องตัวของบรรดาส.ส.ที่จะโยกย้ายพรรคการเมืองต่างค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาให้ข้อมูลไปด้วยกันอย่างที่บอกกันละค่ะคุณผู้ชมขาสรุปสุดท้ายลุงตู่จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราคาดหวังว่าบทสรุปออกมาอย่างไรจะไม่เกิดปัญหาการตีรวนทางการเมืองจากฝ่ายที่เห็นต่างคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเราได้เป็นประจำนะคะทุกวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้ค่ะสำหรับวันนี้ท่านอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตดิฉันณัชชาวีวานิสุราและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ